มีพี่สาวกับเขาอยู่หนึ่งคนสำหรับสาวแหบเสียงทองป๊อปปี้ปราชยาลักษ์แต่ไงถูกทักว่าเป็นพี่สาวซะเองล่ะคะงานนี้ไปฟังกันค่ะว่าเจ้าตัวเขารู้สึกยังไงตอนเราแบบเป็นเด็กเราจะพี่นะ่ยจะอ้วนกว่า<ม>แล้วพอเขาไปเรียนเขาโตขึ้นเขาไปเรียนปีหนึ่งเป็นพยาบาลแล้วเหมือนเขาน้หนักเกินเกณฑ์เยเขาก็เลยไปลดลงหนักมากค่ะเพราะว่าเขาออกกำลังกายแล้วก็แบบควบคุมอาหารแล้วพอกลับมา มันเป็นคนหน้าเด็กตอนอ้วนก็จะเหมือนเหมือนฟ้าแฝดกันเลยค่ะแต่พอเหมือนเธอเธอลงแล้วเธอเป็นคนหน้าแบบหน้าเล็กด้วยแล้วแบบคนชอบทักว่าพ่อปี่เอาน้องมาหหนูก็จะสองสามที่ไม่เป็นไรใช่ไหมพี่แล้วเหมือนพอเราไปบ่อยขึ้นไปบ่อยขึ้นอ๋อโอเคเข้าใจแล้วว่าเราแบบเราแบบเราเราเป็นคนหน้าดุด้วยค่ะแล้วเขาแบบเป็นคนหน้ายิ้มตลอดเวลาเขาแบบเขาจะเป็นอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบมีคนทามว่าเขาเป็นน้องหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนแรกก็อาจจะมีบ้างค่ะแต่ตอนนี้เราก็แบบโอเคแล้วก็เลยเป็นเรื่องแบบเรื่องขำๆเพราะเราว่าแบบเป็นเรื่องตลกไงคะไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไร